แต่เนี้ยเราซื้อมาในราคา990บาทเอาน้ำมาฉีดคือเราจะจำลองบรรยากาศเหมือนฝนตกเลยว่ามันจะเป็นยังไงมีแบบฉีดแบบแรงมากเลยโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะฮะโอเคทำไมยังไม่สวัสดีเลยเอาไหมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนี่สินค้าเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเต็นท์เรียกว่าเต็นท์สปริงที่เราได้ออกงานมาประมาณกี่งานแล้ว3งานแล้วเรียกว่า3ทริปไม่ใช่งานเอาก็ถามว่ากี่งานแล้วเต็นท์เนี้ยเราซื้อมาในราคา990บาทใครที่สนใจก็ที่เลยดูใน Shopee ได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนู้นตรงนี้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 ฟอนไอ้สัตว์ระบายความต่างเราทิ้งโดยเต็นท์อันเนี้ยเขาเคลมมาว่ามันกันน้ำ 100% ใช่แต่ว่าเรายังไม่เคยที่จะแบบทดสอบว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูเพราะว่าทริปล่าสุดที่ไปคือฝนตกค่อนข้างที่จะหนักมากฮะใช่พอฝนตกหนักปุ๊บคือแบบต้องหาอะไรคุมคือกลัวไม่รู้ว่ามันกันน้ำหรือเปล่าไงเรายังไม่กล้าแบบให้ตาฝนแบบ 100% เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันอยู่บ้านนี่แหละเนี่ยเปียกคือเดี๋ยวเราไปอาบน้ำได้แต่งตัวได้เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันเดี๋ยวให้พี่หมิวได้ลองกลางดูสักแป๊บนึงนะแล้วเต็นท์เนี้ยคือกลางง่ายมากเขาบอกใช้เวลากี่วินไม่ทันแล้วไม่กลางเลยจะไม่ทเดี๋ยวจะมาดูอุปกรณ์กันมานะอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะมีสมองบกให้ใส่ถุงไว้ให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีกลางวิธีเก็บมันก็จะมีอยู่ข้างด้านในนี้แล้วข้างในกว้างด้วยนะมันนอนได้2คน3คนก็นอนได้นะเนี่ยเท่านี้เลยเป็นเอามานอนได้แบบว่า2คนนี่กำลังดีเลยอันนี้2คนกำลังดีแล้วก็ด้านข้างเอามืองานหน้าต่างให้สามารถม้วนเก็บได้ okay. แล้วก็มีมุ้งด้วยแล้วก็มีข้างนอกอีกหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราจะปิดก่อนทดสอบว่ามันกันฝนได้จริงเปล่าโดยที่ผมนะจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ให้พี่หมิวของเรานะครับได้เอาน้ำมาฉีดคือเราจะจำลองบรรยากาศเหมือนฝนตกเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะผมได้เข้ามาอยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับดูว้าวมาฉีดมาเลยเดี๋ยวจะมาดูกันกันน้ำกันว่ากันน้ำได้หรือเปล่านี่ได้ฉีดมาแล้วมั้ยทดสอบการกันน้ำอันนี้ฉีดรอบๆเลยทดสอบการกันน้ำมีแบบฉีดแบบแรงมากเลยดูดิว่าเราจะเปียกไหมดูว่าจะเปียกไหมนะในราคาเต็นท์999บาททุกคนครับดูOne hour later ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนน้ำที่เข้ามานะก็จะเข้ามาจากตัวระเข็บฉีดพื้นด้วยดูว่ามันเข้าไหมดูสังเกตเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมันจะเปียกหรือไม่เปียกไปเลยเธอมันเป็นเม็ดเลยอ่ะโอ้ยยศเอ๊ะเอ๊ะมันซึมมาจากไหนอ่ะตูดเปียกโอเคตอนนี้นะจากที่ได้ทดสอบการน้ำฉีดแล้วนั่งอยู่ข้างในเมื่อกี้ก็จริงๆพวกผ้าเต็นท์เนี่ยกันน้ำได้จริงๆกันน้ำได้ 100% แต่ว่าที่น้ำมันเข้ามาแต่สมมติจะเข้ามาตามตะเข็บตะเข็บของผ้าที่เป็นพวกซิปแล้วก็เป็นพวกช่วงตะเข็บด้านข้างเนี่ยที่สังเกตดูเมื่อกี้ okay. คือถ้าเจอฝนปล่อยๆก็โอเคอยู่พออยู่ได้แต่ถ้าเจอฝนหนักๆหรือว่าถ้าน้ำมันเข้าจากด้านล่างอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปตั้งไอทางที่เป็นน้ำไหลนะเรียบร้อยเลยเพราะว่าเนี่ยสังเกตน้ำมันเข้ามาทางตะเข็บออกก่อนไม่ร้อนโอเคนี่ดูด้านในดิด้านในนี่คือน้ำเข้ามีแอบซึมข้างๆนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ได้อยู่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรปูได้อยู่นะคะพอได้อยู่แต่ว่าถ้าน้ำมันเข้าทางขอบตะเข็บอะเรียบร้อยยังไงก็เปียกแต่ถ้าตกแบบปล่อยๆด้านบนหรืออะไรประมาณนี้โอเคอยู่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าเราเทียบราคาก็ถือว่าคุ้มค่านะก็คุ้มค่านะคะในราคา990บาทได้เต็นท์แบบนี้โอ้ยดูดิโอเคไหนๆแล้วเราเดี๋ยวล้างเต็นท์หน่อยแล้วกันเฮ้ยแค่สะบัดก็แห้งแล้วอะได้พี่หมิวเราโชว์เก็บคนเดียวเฮ้ยมันแห้งจริ
A few moments later เก็บตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้พี่หมิวได้โชว์เก็บเต็นท์คนเดียวแล้วกันว่าฝีมือการเก็บเต็นท์นี่จะเป็นยังไงบ้างเก็บไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันคนรีวิวเต็นท์กันน้ำที่เขาเคลมมาว่ากันน้ำ 100% ในราคา990บาทสั่งมาจาก Shopee นะคะ okay. ก็คือกันน้ำได้จริงนะแต่ว่าถ้าให้ผมตี 100% เนี่ยน่าจะกันได้ประมาณสัก 80-90% เพราะน้ำมันจะเข้าตามพวกขอบตะเข็บที่เขาเย็บมาแล้วก็เข้าตามพวกช่วงซิปอะไรประมาณนี้ที่มาเป็นผ้าที่เขาอาจจะไม่ได้ลงพวกน้ำยามาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นฝนรองละอองเบาๆได้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นหมอกน้ำค้างได้แต่ถ้าตกหนักๆแบบน้ำปลาไหลลากกลางตามที่เป็นทางผ่านน้ำอันนี้เรียบร้อยเลยยังไงเปียก 100% ด้านในถึงกับหน้าแฉะทุกคนเนี่ยมันนอนอยู่จะบอกว่าหน้าเปียกแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมทั้งหมดกับในราคา990บาทเราก็ถือว่าคุ้มใช่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าราคามันเบานะคะแล้วก็น้ำหนักเบากลางง่ายอันนี้คือข้อดีก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แล้วกันสำหรับเต็นท์ตัวนี้เดี๋ยวข้างหน้าเราจะเหลือเต็นท์ที่2ตัวที่เรานำมารีวิวนะอย่าลืมติดตามไปแล้วกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเต็นท์อะไรแล้วคุณภาพมันจะดีหรือไม่ดีแตกต่างกันยังไงนะคะฝากช่องเราด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องอะไรBilly Channel ช่อง Billy Channel ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีครับลาไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเธอมันแห้งจริงเนี่ยแห้งแล้ว